สมปองเคลียร์หมดเปลือกสาเหตุศึกมีหนี้10ล้านเจ้าสัวใจดีใช้หนี้ให้ประกาศพร้อมมีเมียสมปองเคลียร์หมดเปลือกสาเหตุศึกมีหนี้10ล้านเจ้าสัวใจดีใช้หนี้ให้เผย3พรรคการเมืองท่าประกาศพร้อมมีเมียกรณีพระมหาสมปองตะลปุตโตพระนักเทศชื่อดังแห่งวัดสร้อยทองตัดสินใจศึกเป็นนายสมปองนครไทยสงฆ์ท่ามกลางข่าวลือเตรียมเล่นการเมืองอีกทั้งเปลี่ยนชื่อเพจว่าแม่ปองรายการโหนกระแสวันที่30ธันวาคม64หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยในฐานะผู้ดำเนินรายการผลิตในนามบริษัทดีคืนดีวันจำกัดออกอากาศทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 12:35 นทางช่อง3กดเลข33สัมภาษณ์สมปองซึ่งให้เคลียร์ทุกประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงต้องสึกสมปองจริงๆทามมิ่งมันถึงเวลาอาจมีเรื่องเจ้าอาวาสนิดๆแต่ไม่ถึงกับซีเรียสเหมือนไพรวันว่าต้องเป็นคนนี้คนหนึ่งแต่ก็มีนิดหนึ่งเรื่องแม่ก็มีส่วนแต่เรื่องแม่ก็ไม่ได้สำคัญเท่ากับไพรวันอีกเพราะไพรวันเขาลูกคนเดียวเราลูก7คนถึงจะเหลือ5ก็ตามมีพี่สาวดูแลก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งจริงๆถึงเวลาฝนจะตกแดดจะออกผู้หญิงจะคลอดลูกพระจะสึกก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาขอแย้งที่บอกว่าพระ30ปีไม่มีใครสึกกันหรอก 40-50 ปีส่วนใหญ่ก็มีส่วนใหญ่ 40-50 ปีที่สึกไปทำอะไรที่ไม่ดีทำอาบัติต่างๆนานาเขาถึงได้สึกแต่นี่ไม่ได้ทำอะไรสมปองไม่รู้จริงศึกธรรมดาก็เยอะถึงเวลาท่านอยากออกก็สึกไปเยอะชุดอะไรสมปองชุดคอนสารชุดท้องถิ่นคนชัยภูมิลายดอกแก้วไพรวันแซวประโยคแรกเลยทำงานโรงแรมเหรอบ้าดูถูกพี่เหตุผลอะไรทำไมถึงสึกอยากสึกไปดูแลครอบครัวคงไม่ใช่เพราะตั้งแต่สัมผัสมาคุณไม่เคยบ่นเรื่องครอบครัวเลยนะส่วนใหญ่คุณจะพูดเรื่องความกดดันสมปองมีบ้างเหมือนตอนไพรวันตอบนั่นแหละคือห้ามหัวเราะมากเกินไปร้องไห้ทำไมบางคนตะโกนด่าด้วยนะเป็นพระร้องไห้ทำไมแต่เราไม่ได้ยินด็อกเตอร์สมพงษ์ได้ยินก็มาเล่าทีหลังจริงๆถ้าได้ยินก็รู้สึกนะมันมีเรื่องความกดดันเรื่องอะไรกล้าพูดหรือเปล่าสมปองมีเช่นแจ็คที่เป็นเด็กวัดมีกระดาษมาแปะเราก็ไม่ได้สนิทกับแจ็คเห็นเขามาลูกมานอนอยู่วัดเราก็ไม่ชอบหรอกแต่เราคิดว่าถ้าไม่ใจดีก็อย่าไปใจร้ายกับเขาพระที่มีเมตตาก็ให้ท่านดูแลไปเราทักทายนิดหน่อยเราก็ให้ท่านดูแลไปไม่คุยกันภาษาพระได้ไหมเอาแบบชัดๆสึกเพราะถูกกดดันจากพระชั้นผู้ใหญ่หรือเปล่าสมปองไม่มีเลยพระผู้ใหญ่ใจดีเมตตาทั้งในวัดทั้งเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะเขตจังหวัดก็ไม่มีจริงๆนี่พูดแบบคารวาสเลยนะเขาบอกคุณศึกมาคุณต้องการไปลงการเมืองสมปองไม่ได้เพราะลูกเพจไม่ยอมไม่อยากให้ไปตอนแรกคุยเอาไว้3พักที่วันอยู่บำรุงโทรไปนั่นแหละแต่เราพูดมั่ว3เงื่อนไขไงจ่ายหนี้10ล้านมีเงินขวัญถุงในใจก็3-4ล้านเขาต้องให้สักล้านแหละมีเงินเดือน2-3แสนยังชีพไปพูดซึ่งก็มาตรา36ใครรับก็ยุบพักแค่จะเอ่ยไปอยู่พักเขาพักเขาก็จะถูกยุบเสียแล้วมีอีกพักหนึ่งไทยสร้างไทยคุณหญิงสุดารัตน์ที่คนอีสานเขาชอบมีฟิล์มรัฐภูมิก็โทรมาแต่ไม่ไปขออนุญาตบอกคุณหญิงสุดารัตน์ท่านก็ไม่รู้เรื่องนะไม่คิดว่าเราจะไปเวท่านด้วยส่วนอีกหนึ่งพักคุณศิระแต่คนเสนอเขาไปแล้วพักพลังประชารัฐพักคงไม่รู้เรื่องหรอกครับแค่พี่ศิระบอกว่าจะพาไปอยู่เท่านั้นพี่ศิระก็โดนเลยหัวเราะคุณเต้มงคลกิจก็ตามอยู่นะสมปองเขาได้อยู่คนเดียวคุณมาร์คพิทบูยังเอาไม่รอดเลยหัวเราะแม่ปองครองใจคนทั้งโลกสรุปยืนยันไม่เข้าการเมืองสมปองไม่เข้าการเมืองจนกว่าลูกเพจบอกให้ไปช่วยคนมีประเด็นที่คุณพูดเมื่อกี้ว่าคุณไปขอคุณวันใช้หนี้ให้10ล้านและเงินก้นถุงสมปอง
จริงๆทุกพักถ้าจะเอาเราไปขอให้ใช้หนี้ให้เราแต่จะโดนมาตรา36จะโดนยุบพักเอาตอนเป็นพระเป็นหนี้อะไร10ล้านสมปองบางทีทำโรงเรียนห้องเรียนสนามฟุตบอลหน้าใหญ่ใจโตสนามกีฬา 3-4 สนามก็หลายแสนเราไม่มีเราก็ไปยืมมาก่อนสึกหนีหนี้เปล่าสมปองไม่มีไม่จ่ายหัวเราะตอนนี้มีเจ้าสัวใจดีใช้หนี้ให้เลยพรุ่งนี้เลยก็ได้รออีก3เดือนก็ได้มีขวัญถุงให้ล้านหนึ่งด้วยให้มาแล้วใช้หมดแล้วด้วยเงินเดือนอีก 200,000 เป็นเจ้าสัวใจดีเราก็ดีไว้เยอะทนายเก่งมีทั้งคอสเมติกค่ายเพลงหลายอย่างกับของกินของใช้อีกเลยบอกว่ายังไม่ได้ครับแต่1ล้านเขาไม่เอาคืนให้มาอีก 4.5 แสนซื้อรถตู้แทนรถเดิมที่เราเคยใช้เพราะเราบอกท่านมีอะไรก็บอกหมดท่านก็บอกอยากทำอะไรก็ไปทำให้เวลา3เดือนเดี๋ยวเดือนเมษายนมาคุยกันไปไม่รอดก็มาคุยดูทิศทางกันอีกอย่างท่านได้เห็นฟอร์มเราด้วยกระแสไปได้จริงไหมท่านมีงบร้อยล้านในการทำออนไลน์ให้แม่ปองขายของทุกอย่างเป็นจริงได้เลยแต่ตอนนี้ไม่เอาเพราะเราดีไว้ 4-5 เจ้ายิ่งน้องกูเราดีว่าจะรีวิวให้เขาจริงๆเจ้าสัวพร้อมจ่ายให้แต่เราก็บอกว่าไม่ได้เราขอโตไปด้วยกันดีลกับใครไว้ก็คุยกับคนนั้นต่อวันนี้เปิดตัวผลิตภัณฑ์กว่า10กว่าผลิตภัณฑ์น้ำปลาร้าส่งออกยุโรปมาตรฐานยุโรปน้ำปลาร้าอีกเจ้าด้วยคุยไว้2เจ้าชนกันไปเลยสรุปไม่มีใครกดดันยังไม่เข้าการเมืองหนี้สินยอมรับว่ามีจริงสมปองมีจริงทำนั่นทำนี่ให้โรงเรียนทำให้วัดทำให้หมู่บ้านชุมชนก็ยอมรับว่าทำเกินตัววันนี้มาพูดแบบนี้ถ้าคุณไม่ชอบคุณจะบอกว่าสึกออกมาเพื่อหาเงินสมปองเงินมันต้องใช้อยู่แล้วตอนเป็นพระหาเงินไม่ได้เท่านี้สมปองใช่ใครก็หาเงินทั้งนั้นเพียงแต่หาเงินแล้วช่วยสังคมหรือเปล่าเราตั้งเป้า 10% ช่วยสังคมแม่ปองตั้งแต่100บาทแรก10บาทกันไว้ให้เลยคุยกับหุ้นส่วนทุกคนแบบนี้แม้แต่เจ้าสัวที่ดูแลท่านก็เห็นด้วยท่านก็ชอบประเด็นนี้ก็ต้องหาเงินคุณคิดนานไหมกว่าจะสึกสมปองคิดนานไม่เกี่ยวกับใครวันก่อนหน้านี้ก็คิดแต่ทุกครั้งที่คิดจะสึกก็คิดเยอะคนจะด่าครึ่งประเทศไหมเขาจะผิดหวังไหมเราจะอะไรยังไงใครจะเสียใจคิดเยอะจนมาถึงจุดที่เจอใครวันเราทนเพื่ออะไรเพื่อใครเราไม่ใช่หินแข็งแกร่งทนเพื่อคนอื่นอย่าทำสภาพค่อยๆคิดประโยคนี้ของน้องด้วยแล้วอย่างที่บอกทามิ่งมันถึงเวลาจริงๆคิดว่าจะปลายปี66แต่มันถึงเวลามันเหมาะสมด้วยคนมองว่าสมปองพฤติกรรมเรียนแบบพอไพรวันสึกก็คิดว่าน่าจะเป็นอิสระมากกว่าอยากกินหมูกระทะเหมือนเขาด้วยสมปองไม่ได้เรียนแบบไพรวันไม่ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเป็นน้อง12ปีกว่าหนึ่งรอบเต็มเรียกเราอาจารย์ด้วยซ้ำฉะนั้นจะไปตามลูกศิษย์คงไม่ใช่เราคิดมาก่อนหน้านั้นแต่ด้วยหน้าที่การงานเมื่อคืนกินข้าวตอนเย็นหรือยังสมปองกินครับพี่ติ๋มทำผัดผักกาดมีปลาหมึกทอดชุบแป้งทอดมีสลัดข้าวยังไม่ได้กินหมูกระทะอาหารมื้อแรกตอนเย็น30ปีไม่เคยได้กินมากินครั้งแรกหลัง30ปีสมปองอร่อยครับวายดื่มไหมสมปองดื่มตอนเป็นพระไม่ดื่มคำถามแรกดื่มเพื่ออะไรรสชาติไม่อร่อยแต่พี่ติ๋มบอกมันมีระดับต้องดมก่อนวันนี้ใส่กางเกงกี่ตัวสมปองกางเกงในนับไม่2ตัวสึกมาก็ใส่เลยมีกระแสดราม่าเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายวงการข่าวเกิดขึ้นว่าพระปกปิดวัดที่จะสึกทำให้เขาไปรอเกอร์ผมสาบานเลยว่ายังคิดว่าท่านสึกวัดสะเกดเลยสุดท้ายไม่ใช่ไปสึกที่ไหนสมปองวัดบางโพโอมาวาดไม่ได้ตั้งใจด้วยบอกนักข่าวก่อนหน้านี้ว่าอย่าไปวัดสะเกดเด็ดขาดผมจะไม่ให้ภาพผมหลุดไปผมจะออกรายการพี่ชายคนเดียวคุณเอาตรงนี้ไปอ้างคนจะเกลียดผมหาว่าไปบังคับสมปอง
พราะพี่หนุ่มดูแลโควิด50เบิกล่วงหน้า 1.5 แสนขออนุญาตเล่าพี่ชายเราแล้วเราก็รักพี่ชายเราวันนั้นทุกคนก็นะหมดเงิน 3,000 เลี้ยงข้าวด้วยก็รับปากว่าอย่าไปดักที่วัดสระเกศบอกว่าอย่าไปดักที่วัดไหนทั้งนั้นวัดหน้าปรกติดต่อมาด้วยแต่เราไม่ได้สนิทกับวัดหน้าปรกเราเลยไม่ได้คิดจะไปทีนี้ไปแล้วโทรมาเลยนักข่าวเต็มเลยบอกนักข่าวพยักหน้าแล้วว่าอย่าดักถ้าดักแม้แต่คนเดียวจะไม่ไปพอดักปุ๊บก็ตามคำพูดก็ไม่ไปนักข่าววันนั้นก็รับปากถ้าบอกไม่รับปากตีแขนหักเลยพอไปวัดสร้อยทองเลขาโทรบอกอีกบอกว่าคนเต็มวัดเลยก็เลี้ยวรถไปวัดยานนาวาทีนี้เลิกมันจะแล้วยูเทิร์นเข้าวัดบางโพท่านก็เมตตาเราเข้าไปไม่ได้เตรียมตัวเข้าแล้วสึกเลยสมปองทนายเก่งพาเข้าไปมีพระรูปหนึ่งออกมาถามว่าอะไรก็บอกว่าจะสึกเจ้าอาวาสไม่อยู่วุ่นวายกันมากสึกในโบสถ์ดีกว่าก็ตามพระกันมาถึงเวลาพระยังไม่มา 13 นาฬิกา 8 นาทีเข้าไปในโบสถ์เริกคือ 13 นาฬิกา 9 นาทีก็สุดเข่าลงเลยอยู่ในบรรยากาศประมาณ 13.15 พระก็ค่อยตามมาแต่เราอรหังสัมมาตั้งแต่ 13 นาฬิกา 9 นาทีแล้วถือโทรศัพท์ตลอดเวลาทำไมสมปองดูคำกล่าวลาสิกขา2 อย่างด้วยไม่ได้อยากกล่าวคำลาสิกขาไม่อยากท่องเลยไม่ได้อยากสึกเท่าไหร่แล้วสึกทำไมสมปองมันก็มีอะไรให้ต้องทำเยอะก่อนหน้ามีการสึกคุณสมปองมีปัญหากับศรีสุวรรณจันยาสมปองที่เขามีผมไม่ได้มีเขาชวนไปกินกาแฟแต่ไม่ไปสมปองไม่ว่างคนเตือนเยอะว่าอย่าเพิ่งไปอย่าไปเลยกับคนอย่างนั้นเหมือนเป็นไม้เบื่อไม้เมากันสมปองไม่หรอกมันเป็นอาชีพที่สีต้องเติมแสงให้สัก 5-6 หลอดที่เขาหิวแสงล่าสุดคุณศรีสุวรรณเขาลงว่าสงสัยไหมว่าพ.ศ.ลาสิกขาแล้วทำไมเป็นเศรษฐีในบัดดลเอาเงินจากไหนจะมีพ.ศ.กี่รูปบวชแล้วรวยอยู่ในสายกับศรีสุวรรณจันยาความหมายคืออะไรศรีสุวรรณไม่รู้เหมือนกันอาจจะถามท่านที่ทิศหน่อยเท่านั้นเกี่ยวกับสมปองไหมศรีสุวรรณเห็นท่านพี่ทิพย์บอกว่าออกมาจะทำเยอะแยะมากมายก็น่าจะดีแต่ประเด็นปัญหาคือพอสิกขาลาเพศมาแล้วมีธุรกิจเยอะแยะมากมายขณะที่พอสออีกเยอะแยะที่สึกออกมาแล้วตระเวนหางานทำกันเยอะแยะสมปองทุกธุรกิจไม่มีเงินสักบาทแต่มีนายทุนใจดีมีทนายหลายท่านทนายเก่งทนายเจมทนายไพศาลมี6ทนายเป็นที่ปรึกษาเวลาใครด่าอะไรเขาไม่ให้ลบไม่ให้บล็อกแต่ให้แคปจัดการให้เต็มที่เลยอยากด่าอยากว่าอะไรมีนายทุนออกทุนให้ก่อนเราไม่มีเงินสักบาทค่อยมาเฉลี่ยคืนทุนธุรกิจทุกอย่างแม่ปองคอสเมติกแม่ปองของกินมีนายทุนออกให้หมดเขาออกให้ก่อนผมอาจมีเสน่ห์มีเมตตามหานิยมหรือเปล่าไม่แน่ใจทุกอย่างมีนายทุนออกให้ก่อนผมไม่มีสักบาทแล้วมีเจ้าสัวใจดีใช้หนี้ให้หมดส่วนหนี้สร้างเยอะโรงเรียนวัดสนามฟุตบอลสนามกีฬาก็หน้าใหญ่ใจโตไม่มีก็ไปยืมเขาก่อนกะว่าจะใช้เขาหมดแต่ไม่หมดก็สะสมมีผู้ใหญ่ใจดีจะใช้ให้หมดถ้าอีก3เดือนเจอกันท่านก็จะเตรียมไว้100ล้านหนุนแม่ปองขายของทุกอย่างเป็นความโชคดีชัดนะศรีสุวรรณถือว่าเป็นประโยชน์นะที่ผมโพสต์เพราะจริงๆแล้วในโซเชียลก็มีคนชมเชยท่านเยอะแยะแต่มีหลายคนเหมือนกันที่ตำหนิก็เป็นโอกาสให้พี่ทิศออกมาอธิบายทำให้เคลียร์คัดไปได้ว่าพี่ทิศไม่ได้มีเงินมีทองแต่เพื่อนฝูงชวนมาทำธุรกิจก็อยากสนับสนุนให้ธุรกิจพี่ทิศเจริญก้าวหน้าจะได้เอา 10% มาช่วยชาวบ้านต่อไปสมปองที่มาตรวจสอบด้วยนะว่า 10% น้องทิศทำจริงหรือเปล่าผมทำจริงอยู่แล้วครับศรีสุวรรณยินดีเลยจะชวนไปกินกาแฟอีกไหมศรีสุวรรณไม่ชวนแล้วครับถ้าจะชวนก็ชวนมาดมไวน์แค่นั้นเองสมปองผมซ้อมมาแล้วพอได้อยู่นะเรารักกันนะพี่ศรีสุวรรณครับรักกันเสมอสมปองพี่ศรีพูดถูกเราได้เคลียร์ด้วยไม่เคยรู้สึกไม่ดีกับพี่ศรีนะมีโอกาสกลับมาบวชอีกไหมสมปอง
น่าจะยากนะมันดูหล่อแหลโลเลถึงใครวันจะพูดว่ามีพระรูปหนึ่งบวช7รอบก็ตอบว่าน่าจะยากแต่ถามว่ามีโอกาสไหมก็ไม่แน่หรอกชีวิตวุ่นวายเหนื่อยจังเลยอาจจะตอน 60-70 ก็ไม่แน่เหมือนกันโอกาสวันนี้ตอบไม่ได้สมปองมีโอกาสวันหนึ่งต้องมาศึกเสียใจถึงขั้นนอนร้องไห้ไหมสมปองถ้าพี่หนุ่มปั่นก็ร้องอยู่ยังเหงาเหงาอยู่บวชตั้งแต่อายุ13ตอนนั้นไม่คิดบวชเป็นความบังเอิญเข้ามาแล้วก็ค่อยๆสวดมนต์ค่อยๆพัฒนาไปตอนศึกก็เหมือนกันไม่ได้มีเหตุผลมากมายศึกก็ศึกหลังจากนี้ชีวิตเปลี่ยนแปลงการเมืองไม่ยุ่งสมปองไม่ยุ่งเสียลูกค้าไปครึ่งหนึ่งด้วยจริงๆคนอุดหนุนก็ลูกเพจนี่แหละรักและเอ็นดูแม่ปองเถอะรับรองไม่ผิดหวังผมจะไว้ยาวไหมสมปองยาวเลยครับเอาพี่หนุ่มมาเลี่ยนแบบเลยจะร่วมงานกับทิศไพรวันไหมสมปองน้องคนติดตามมากกว่าถ้าคู่ก็คู่เขานี่แหละก็บอกน้องแล้วว่าผลิตภัณฑ์ไหนไม่ชนก็ช่วยพี่หน่อยออกวันนี้เลยเป็นเซรั่มโฟมสบู่ล้างหน้าขายไม่ได้จะกลับไปบวชไหมสมปองไม่เกี่ยวหรอกครับขายไม่ได้ก็ไปหาเจ้าสัวเลยวางแผนไว้หมดแล้วสมปองผมมีบุญมากอย่างนาฬิกาพี่หนุ่มก็จะใช้มีเสื้อมีอะไรหัวเราะจะแข่งกับพิมรี่พายสมปองพิมรี่พายอีก3ปีแต่เราจะอยู่ประมาณ7ปี3ปีนี้ยอมพิมรี่พายก่อน4ปีหลังเราขึ้นที่1เลยหวังอย่างนั้นเลยครับแม่ปองขายของทุกอย่างกล่องสุ่มนะไม่ใช่กล่องสั่งพอศึกออกมาร่างกายต้องการปะทะเลยนะสมปองเมื่อกี้พูดกับพี่สีไม่ทันพี่สีผมสึกแล้วผมเตะปากพี่ได้แล้วนะพี่อย่าพูดปากพล่อยๆนะสมมุตินะและกำลังจะไปซ้อมมวยทุกวันเตะคนก็ได้จริงๆไม่ใช่คนใจเย็นผมใจร้อนมากธรรมะช่วยได้เยอะถ้าธรรมะหายไปนะมีเรื่องทุกวันแต่ไม่หลอกจริงๆเป็นคนใจดีหยอกเฉยๆน่ากลัวตกลงชื่ออะไรสมปองสมปองนครไทยสงทำไมเป็นแม่ปองสมปองแม่ปองอบอุ่นละมุนละไมแม่ปองดูแลทุกคนจะแต่งงานไหมสมปองมันก็ต้องมีจะศึกมาทำแพะอะไรถ้าไม่มีเรื่องนี้มีเมียแน่นอนสมปองมีแน่นอนมีผู้จัดการบอกว่าอย่างน้อย2ปีอย่าเพิ่งมีแฟนแต่งงานเอาตามผู้จัดการทุกอย่างสเปคมีไหมในหลวงพระราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าถวายพระราชสารตราตั้งในหลวงพระราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งวันที่5พฤศจิกายน2564เวลา 17:58 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้นายมาร์คกูดดิ้งมาร์คกูดดิ้งซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยในคินซังดอจิเมอร์คินซังดอจิซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรภูฏานประจำประเทศไทยในฮานจื้อเฉียงเมอร์ฮันจีกีอังซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยในซาฮิบซาดาอาเหม็ดคานเมอร์
เซฟซาดาอาเมดคานซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทยนายเดวิดเดลีเมื่อเดวิดดาลีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยในจูแซบอเจสลุกซังตุกจูนิยอร์เมอร์โฮเซ่บอเคสดอสซานตันจูเนียซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทย